เอาละครับปิดท้ายด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวครับค่ะโครงการดีๆนะคะ PTT Virtual Run ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องนะคะได้สร้างปรากฏการณ์ในการสะสมระยะทางวิ่งในการเดินวิ่งนะคะจากประชาชนทุกภาคส่วนตอนนี้ทะลุไปแล้ว 600,000 กิโลเมตรใช้เวลาเพียง6วันนั่นแปลว่าอะไรคะจะได้เงินจากกองทุนนี้นะคะมาช่วยน้องๆ นะคะที่มีโอกาสเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาณตอนนี้ได้ไปกว่า 60,000 คนแล้วค่ะได้กลับเข้ามาเรียนในระบบอีกครั้งกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะคุณนายครับอ่ะคุณอัธพลเลิกพิบูล CEO ของเครือปตท.ก็ฝากมาบอกกล่าวอัปเดตโครงการดีๆให้สังคมได้รับทราบกันหน่อยครับใช่ค่ะก็วันนี้หมดเวลาจริงๆนะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ